สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินหรือเปล่าเมื่อกี้ถ่ายข้างนอกนะคะไม่ได้ยินนี้ให้เดาว่าจะมาสอนอะไรกล้องอยู่ไหนเนี่ยกล้องอยู่นี่วันนี้นะคะมุกจะมาสอนทำ headstand ก็คืออันนี้นี่เองเพราะว่าถ้าทุกคนทำตามขั้นตอนพวกนี้นะคะทุกคนก็จะทำได้เองนะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาค่ะมุกก็ฝึกทำ headstand มาตั้งแต่มุกอยู่ปี2นะคะตอนทำแบบมั่วๆสุ่มๆมาเรื่อยๆไม่ได้ฝึกทุกวันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนทำทุกวันเนี่ยจะเป็นเร็วมากเลยมาดูกันว่าทำยังไงนะคะเป็นแมทของมุกนะคะไม่ได้ถ่ายในห้องเพราะห้องรกมากเวลาวางมือนะคะก็วางอย่างนี้ให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะคะเริ่มแรกเนี่ยอาจจะเริ่มที่ใช้ข้อศอกก่อนมุกก็ใช้ข้อศอกเหมือนกันใช้มือเนี่ยอาจจะยากกว่านิดหน่อยโอเคมาเริ่มกันเลยอุ้ยก้นขาวด้วยไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้ว่าแรกสุดมุกจะทำให้ดูโดยการใช้มือนะคะแบบที่บอกว่ามันจะรู้สึกยากกว่าหน่อยแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะคะก็คือวางเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันเอาหัวปักลงไปหัวเนี่ยเราจะไม่ใช้ตรงกลางหัวนะคะหรือว่าตรงหน้าผากเนี่ยเราจะใช้ระหว่างนั้นดันก้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ดันขาขึ้นมาพิงกำแพงเลยค่ะอันนี้ลองฝึกกันได้นะคะมันจะใช้กล้ามเนื้อคอเยอะกว่าที่ใช้ศอกนิดหน่อยอ่ะทีนี้เรามาลองใช้ศอกกันบ้างนะคะวางศอกให้เป็นสามเหลี่ยมแบบที่สอนเลยอ่ะเอาหัวปักลงไปเหมือนเดิมค่ะใช้ที่เดิมเลยมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าผากมากแบบเหมือนระหว่างโคนผมอะไรเงี้ยดันตัวขึ้นไปก่อนเราค่อยๆเดินเข้ามาค่ะเดินเข้ามาจนกว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเราเริ่มตรงแล้วเราเกรงท้องแล้วเราก็ค่อยๆดึงขาขึ้นไปค่ะแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังตั้งตรงไม่ได้เราก็วางที่กำแพงไว้ก่อนค่ะให้เราชินกับท่านี้ก่อนนะคะเห็นนี้พอเราเริ่มชินใช่ไหมเราก็ลองเอาขามาทีละข้างนึงอ่ะทีละข้างให้มันรู้สึกว่าอ๋อเราใช้ท่อนบนของเราเนี่ยในการควบคุมนะคะทีละข้างได้ข้างหนึ่งแล้วลองดันอีกข้างหนึ่งออกมาแต่อย่าดันแรงนะไม่งั้นเราก็จะร่วงลงไปเหมือนเดิมอ่ะพอเอาขามาข้างหนึ่งได้แล้วลองเริ่มดันตัวเล็กๆเหมือนดีดตัวเล็กๆค่ะดีดตัวออกมาให้เราชินกับอาการที่ว่ามันอยู่กลางอากาศแรกๆเนี่ยอาจจะทำได้แบบ1วิ2วิ15วิ30วิฝึกไปเรื่อยๆแต่มันก็นานขึ้นได้ค่ะอ่ะทีนี้มาลองขึ้นแบบอีกแบบหนึ่งบ้างสำหรับคนที่ไม่ต้องใช้กำแพงแล้วเราก็จะตั้งหัวขึ้นมาศอกขึ้นมาเหมือนเดิมอ่ะขอเริ่มไกลหน่อยจะได้รู้ว่าเริ่มไกลๆก็ได้ดันขึ้นมาทีนี้เราลองพับเข่าขึ้นมาเฉยๆลองใช้การดันเหมือนเดิมพับเข่าขึ้นมาเฉยๆแล้วค้างไว้แค่นี้ค้างไว้เกรงท้องไว้พยายามทรงตัวหัวไหล่การทำท่านี้เนี่ยเราเกรงเกือบทั้งตัวเลยนะคะแล้วเราค่อยๆดันเท้าขึ้นไปยืดขึ้นไปยังเกรงท้องอยู่เหมือนเดิมตลอดนะคะห้ามเลิกเกรงท้องเด็ดขาดอาจจะมีช่วงหายใจบ้างเราต้องคุมจังหวะร่างกายเราให้ดีอ่ะลงมาขอพับหน่อยมันเจ็บหัวมากเลยมันเป็นเสื่อโยคะแบบเก่ามันบางมากอ่ะลองเริ่มขึ้นไปใหม่บางคนเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้ก็คือขึ้นไปแล้วก็จะนั่งเป็นขัดสมาธิสมาธิขึ้นไปอันนี้มุกก็ไม่แน่ใจนะคะมุกไม่เคยฝึกแค่เห็นเขาทำแล้วก็ลองทำตามแค่นั้นเนี่ยขัดเอาไว้แล้วเราก็ค้างเอาไว้ไม่เคยฝึกมุกหมายถึงไม่เคยเรียนกับคนอื่นนะคะฝึกเองหมดเลยอ่ะแล้วเราก็ลงมาโอเคทีนี้เรามาลองฝึกให้เราออกมาไกลๆกันบ้าง
ใครที่อยากทำไกลจากกำแพงนะคะก็เลื่อนแมตของเราออกมาเรื่อยๆเสือค่ะเลื่อนเสือเราออกมานิดนึงนิดนึงค่อยๆเลื่อนให้เรารู้สึกว่าขาเรายังแตะกำแพงได้อยู่ถ้าเราล้มไปข้างหน้านะคะเนี่ยเลื่อนออกมาเรื่อยๆอันนี้มุกเลื่อนให้ดูไม่เยอะนะครั้งที่สองก็พอนี่เกร็งขึ้นมาเหมือนเดิมเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างจากทำตรงกำแพงมากนักค่ะเพราะว่าการที่เราจะออกมาได้อะเราจะต้องรู้สึกว่าเรามั่นใจระดับหนึ่งแล้วถ้ายังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งออกมาเนาะเดี๋ยวล้มไปไม่มีใครช่วยด้วยทำคนเดียวนี่แถมให้อย่างหนึ่งอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่มุกนั่งทำในห้องเวลามุกว่างๆนะคะวิธีทำการไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรก็คือเป็นเฮดสแตนด์แล้วก็เอาขาลงมาเราจะเกรงท้องมากบอกเลยว่าถ้าทำบ่อยๆเนี่ยซิกแพคขึ้นได้เลยนะอย่าเชื่อมากโมโมนะก็คือเราเริ่มทำเหมือนเดิมแต่เราไม่งอเข่านะคะเรายกขึ้นไปทั้งขาเลยปึ๊บขึ้นไปทั้งขาเลยเกรงเอาไว้เกรงเอาไว้แล้วเราก็ค่อยๆเกรงให้มันลงมาข้างล่างลงมา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 แบบนี้เฮ้ยย้ายมันถึงพื้นแล้วเราก็เกรงท้องเนี่ยดึงมันขึ้นมาใหม่ประมาณนี้นะคะทำให้ดูครั้งเดียวค่ะจบไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบาย